หญิงฟ้าโพสต์สตอรี่ลงไอจีถึงแฟนๆเวียดนามหลังมีกระแสดราม่าหญิงฟ้าโพสต์สตอรี่ลงไอจีถึงแฟนๆเวียดนามหลังมีดราม่าถล่มแต่ยังไงก็ไม่สนขอบคุณที่รักและสนับสนุนไม่แคร์คนว่าไม่เหมารวมใครอื่นวันที่27ตุลาคม2565อิงฟ้าวราหะรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022โพสต์สตอรี่ลงในอินสตาแกรมไม่กล่าวโทษคนเวียดนามเพราะผลการประกวดไม่เป็นใจและไม่เชื่อว่าคนเวียดนามที่มาว่าเธอเรื่องภาษาอังกฤษไม่ดีจะเป็นแบบนั้นทุกคนโดยอิงฟ้าเลือกควบคุมอารมณ์ไม่เกลียดใครไม่ทำในสิ่งที่อีกฝ่ายทำกับคนอื่นแน่นอนทั้งนี้เจ้าตัวได้เขียนเป็นภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษด้วยทั้งนี้เจ้าตัวพิมพ์ข้อความว่าฉันไม่โกรธคนเวียดนามที่พูดไม่ดีใส่หรือหัวเราะในทักษะภาษาอังกฤษหรือดูหมิ่นเพียงเพราะว่าพวกเธอไม่ชอบผลการตัดสินมิสแกรนด์ซึ่งฉันไม่เหมารวมคนเวียดนามทั้งหมดว่าไม่น่ารักเพราะฉันมีคนที่รักฉันมากมากในเวียดนามฉันไม่อาจหยุดความรู้สึกหรือความคิดใครได้ฉันไม่เกลียดและไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำกับฉันและฉันรักพวกเขาและรักคนเวียดนามขอบคุณแฟนๆเวียดนามที่รักและสนับสนุนฉันรักทุกคนนะนักกอล์ฟ18ชาติลุยสู้ศึกเยาวชนโลกสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์2022ที่หัวหินสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของสิงห์คอร์ปอเรชั่นจะจัดแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนในรุ่นต่างๆทั่วประเทศได้พัฒนาฝีมือได้มีประสบการณ์แข่งขันกับนักกอล์ฟเยาวชนจากประเทศต่างๆโดยปีนี้เป็นปีที่13แล้วจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคม2565ณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รูปแบบการแข่งขันเป็นแบบสโตรกเพลย์กรอสสกอร์แบ่งการแข่งขันเป็น4รุ่นอายุชายหญิงได้แก่คลาส A อายุ15ถึง17ปีคลาส B อายุ13ถึง14ปีคลาส C อายุ11ถึง12ปีและคลาส C อายุ 9-10 ปีซึ่งคลาส A B แข่ง4วัน72หลุมวันที่27-30ตุลาคมคลาส C D แข่ง3วัน54หลุมวันที่27-29ตุลาคมปีนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนจาก18ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่กวมฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียโอมานปากีสถานฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเมอริเชียสเมียนมาเวียดนามจีนเนปาลฝรั่งเศสและประเทศไทยเจ้าภาพรวม123คนในจำนวนนี้เป็นนักกอล์ฟไทย20คนโดยช่วงเย็นวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา16นาฬิกาได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพรโรจนสิริกรรมการกดข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบริเวณทีออฟหลุม10ของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยกล่าวว่าปีนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน123คนรวมเด็กไทยด้วยทั้งสิ้น18ชาติรู้สึกยินดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับและจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่13หลังจากเว้นช่วงการจัดไป2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ซึ่งหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการแข่งขันและใช้ชีวิตช่วงหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยและก็หวังว่าเด็กไทยจะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่เพื่อรักษาแชมป์ไว้ในบ้านให้ได้อีกครั้งครับสำหรับตัวแทนทีมนักกอล์ฟไทย4รายได้แก่ลีลาพริวลิเบโตเอราดโกเมสคลาส A ลูกครึ่งไทยสเปนวัย14ปีจากภูเก็ต
แอนฟิลปรินสารสมุทรคลาสบีวัย14ปีจากชลบุรีข้าวปันทิติการทับสิทธิ์คลาสเอวัย16ปีจากกรุงเทพมหานครและนโมหลวงนิติกุลคลาสบีวัย13ปีจากภูเก็ตส่วนนักกอล์ฟต่างชาติที่น่าจับตามองอาทิชินอิชิซูซูกิวัย14ปีและรีแอนมาลิซี่วัย15มี2สวิงชายหญิงจากฟิลิปปินส์ที่เพิ่งผ่านการแข่งขันไทยแลนด์เมเจอร์แชมเปี้ยนชิพมาเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยชินอิชิรั้งที่4บุคคลชายและรีแอนพ่ายเพลย์ออฟประเภทบุคคลหญิงแอนฟิลปรินสันสมุทรวัย14ปีจากชลบุรีที่จบอันดับ6ศึกไทยแลนด์เมเจอร์แชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากล่าวว่าผมลงแข่งรายการนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วตอนนั้นเล่นอยู่คลาสดีครับภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นตัวแทนทีมไทยในปีนี้คอนดิชั่นสนามกอล์ฟหลวงหัวหินปีนี้ยากมากทั้งระยะที่ไกลและเลเยอร์ที่ท้าทายโดยเฉพาะบนกรีนที่ไร้ญาติแทงไปแทงมาประกอบกับแฟร์เวย์ที่แคบต้องเล่นเซฟไว้ก่อนบุกได้บางหลุมจะมีพา5ทั้ง4หลุมที่เป็นหลุมทำแต้มของผมจะพยายามทำเต็มที่เพื่อแชมป์จะได้อยู่ในบ้านเราอีกปีครับส่วนข้าวปั้นทิติการทับสิทธิ์วัย16ปีจากกรุงเทพมหานครแชมป์คลาสบีเมื่อปี2019ให้ความมั่นใจว่าหนูเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะสภาพสนามปีนี้กรีนนุ่มกว่าทุกครั้งวางแผนการเล่นไว้ว่าพยายามตีให้อยู่ในแฟร์เวย์ก่อนเป็นอันดับแรกทำเรกูล่าออนให้ได้มากที่สุดเพราะที่นี่สนามแคบบุกมากไม่ได้ถ้าเข้าป่าแล้วตีออกมายากที่สำคัญต้องมีสติและสมาธิให้มากมากความหวังของหนูต้องได้แชมป์ค่ะเพราะเมื่อปี2019เป็นแชมป์คลาสบีมาฝากติดตามเชียร์และให้กำลังใจหนูและเพื่อนๆด้วยนะคะ อิงฟ้าพามวยลิงคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอิงฟ้าพามวยลิงคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและเป็นรางวัลที่2ในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ครั้งนี้วันที่25ตุลาคม2565มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จัดการประกวดรอบตัดสินณเซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์เข้าร่วมประชันโฉมพร้อมกับสาวงาม68ประเทศทั่วโลกโดยรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Best National Costume ตกเป็นของ4ประเทศโดยรางวัลแบ่งเป็น2ประเภท1จากการโหวตตกเป็นของเวียดนามและไทยซึ่งสาวอิงฟ้าวราหะได้พรีเซนต์ชุดประจำชาติออกมาได้อย่างจัดหนักจัดเต็มในชุดมวยลิง SANUMAN Thai Boxing ซึ่งนับเป็นรางวัลที่2ของอิงฟ้าในการประกวดครั้งนี้โดยรางวัลแรกได้แก่รางวัลแกรนด์เพแตนชอยส์อวอร์ด2จากคณะกรรมการได้แก่สหราชอาณาจักรและเปรู